โดยเฉพาะภัยหนาวที่เกิดขึ้นในยุโรปตอนนี้หนักมากเลยค่ะคุณธนาขีบะขาวโพลนไปหลายประเทศเลยทีเดียวใช่นะคะตอนนี้ในยุโรปนะไม่ว่าจะเป็นบนถนนหนทางกลายเป็นมัมพาไปหมดเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมมา4รายรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะคะ21รายนะคะตอนนี้เนี่ยพายุหิมะได้ถล่มอย่างหนักเลยนานถึง10วันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของที่นู่นกันหน่อยนะคะหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะพายุฤดูหนาวพัดถล่มหลายประเทศค่ะทั่วยุโรปเนี่ยนาน10วันแล้วนะทำให้ยุโรปต้องกลายเป็นอัมพาตเกือบทั้งทวีปเลยสถานการณ์เมื่อวานนี้หิมะยังคงตกหนักค่ะแล้วก็เกิดหิมะถล่มอีกนะคะทำให้โรงแรมแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ถูกหิมะถล่มทับแล้วก็หมู่บ้านหลายแห่งบนภูเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากว่าหิมะเนี่ยถล่มลงมาเยอะนะคะส่วนผู้เสียชีวิตจากภัยหนาวทั่วยุโรปล่าสุดเพิ่มเป็น21คนรวมถึงเหตุหิมะถล่มทับโรงแรมล่าสุดนะคะในสวิตเซอร์แลนด์นะคะด้วยโดยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเกิดหิมะถล่มทับโรงแรมที่มีชื่อว่าโฮเทลชาเอนทิสทางตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้หิมะท่วมสูงถึงระดับสะโพกเลยนะคะแล้วก็น้ำหนักของหิมะเนี่ยจำนวนมหาศาลทะลุกระจกหน้าต่างจนแตกเลยค่ะแล้วก็ทะลักเข้าท่วมภายในโรงแรมเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ3รายนะส่วนในเยอรมนีค่ะมีผู้เสียชีวิตล่าสุด2รายจากภัยหนาวแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินไป210เที่ยวบินที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะคะแล้วก็มิวนิกเนื่องจากว่าหิมะเนี่ยตกหนักจริงๆส่วนที่ออสเตรียค่ะกองทัพออสเตรียส่งเฮลิคอปเตอร์ทหารไปช่วยอพยพเด็กวัยรุ่นชาวเยอรมัน66รายนะคะที่ตกค้างอยู่ในบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวบนภูเขาในออสเตรียหลังจากที่พวกเด็กๆเนี่ยอยู่ที่นั่นมานานหลายวันแล้วตกค้างอยู่ที่นั่นนะคะเนื่องจากว่าพายุหิมะส่วนที่เมืองซานบวกของออสเตรียนะคะแล้วก็สาธารณะทุกแห่งสวนเด็กเล่นแล้วก็สุสานทุกแห่งก็ยังคงปิดทำการเมื่อวานนี้ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ภัยหนาวในเยอรมนีแล้วก็ออสเตรียล่าสุดตอนนี้คลี่คลายลงบ้างแล้วนะคะหลังจากที่เกิดหิมะตกหนักแล้วก็ถล่มหลายครั้งตลอดทั้งสัปดาห์เลยทำให้นักเล่นสกีเนี่ยเสียชีวิตไปหลายคนบนเทือกเขาแอลป์นอกจากนี้ยังมีรายงานภัยหนาวแล้วก็หิมะถล่มในอีกหลายชาติในยุโรปด้วยค่ะรวมไปถึงบัลแกเรียอาร์เบเนียเซอร์เบียมอนเตเนโกบอสเนียนะคะโดยมอนเตเนโกรายงานบอกว่า10วันแรกของเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวจัดที่สุดเลยเท่าที่เคยเกิดขึ้นในเตเรนโกในรอบหลายทศวรรษนะคะแล้วก็ยังเกิดหิมะตกในหลายครั้งในรอบ9ปีในเมืองหลวงของมอนเตเรนโกด้วยส่วนบอสเนียต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่นะคะหิมะตกหนักมากกว่า1เมตรค่ะค่ะใครจะไปเที่ยวก็ต้องเตรียมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันความหนาวให้ดีเพราะว่าดูเขารีสอร์ทโรงแรมนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะคะในญี่ปุ่นเองนะฮอกไกโดตอนนี้ก็โอ้โหหิมะถล่มหนักเช่นเดียวกันนะคะใครจะไปเที่ยวก็เตรียมตัวกันด้วยนะคะส่วนที่